วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องสื่อเด็กนะครับตอนห้องเรียนชั้นคือชุมชนนะครับคราวนี้เราอยู่กับน้องๆจากค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญานะครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและขณะนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านสร้างโงนตำบลหนองไฮอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเจนรงค์วงจิตนะครับได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับนอกจากได้รับเกียรติในการเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ยังได้รับเกียรติในการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนจากน้องๆที่เขาร่วมค่ายนะครับก็จะให้น้องๆได้แนะนำตัวเองกันเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะรจนาแก้วเคนมานะคะเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชิติการเที่ยงดีค่ะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศรีวิไลเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายธวัชชัยมฤลาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาครับครับวิถีชุมชนคือรากเหง้านะครับที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับการดำเนินชีวิตตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชนตนเองให้กับเยาวชนจะส่งผลอย่างไรให้เกิดขึ้นนะครับกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราวันนี้ก็ได้มีโอกาสอันดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับน้องๆซึ่งทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญานะครับเราก็จะเริ่มคำถามแรกที่น้องโรสเลยนะครับอยากจะถามน้องโรสนะครับว่าความสำคัญในการเรียนรู้วิถีชุมชนเป็นยังไงครับสำหรับความคิดของน้องรถนะครับได้รู้จักความเป็นมาความสำคัญได้ทำให้เรารู้สึกหวงแหนที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมดีๆซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้มาดูการฟ้อนแถนซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีๆที่พวกเราควรจะอนุรักษ์หรือภาษาสวยซึ่งเป็นภาษาที่มีมานานแล้วก็ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้การพิมพ์ภาษาปากต่อปากนะคะมันก็ทำให้เราได้รู้สึกแบบที่จะหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาที่ดีๆอย่างนี้ไว้นะคะขอบคุณค่ะครับตอบได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับน้องโรสนะครับซึ่งน้องโรสได้บอกว่าความสำคัญของการได้เรียนรู้วิถีชุมชนเนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรากเหง้าแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองแล้วเรายังเกิดความรู้สึกหวงแหนอยากจะอนุรักษ์สิ่งนั้นไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับเช่นกันนะครับอยากจะถามน้องบาสว่ากิจกรรมค่ายที่มาทำเนี่ยน้องบาสได้ทำอะไรบ้างครับในการเข้าร่วมกิจกรรมครับผมครับผมสำหรับค่ายที่เราจัดมานะครับเราจัดมาตั้งแต่วันที่4แล้วครับเริ่มตั้งแต่เปิดลงทะเบียนรับน้องเข้ามาแล้วพอตกเย็นมาแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมกันกิจกรรมแรกของเราเลยนะครับก็คือสะพานดาวครับเราจะให้น้องๆเดินขบวนแล้วก็รวมเทียนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับแล้วพอวันที่5นะครับเราก็เริ่มทำพิธีเปิดพอตกเย็นมาแล้วก็จะมีการเข้าฐานแต่ละฐานก็จะฝึกให้น้องๆมีความเป็นผู้นำความเสียสละทำทุกอย่างให้น้องสนุกแล้วพอมาวันนี้นะครับเราก็ได้มาลงถาลงชุมชนลงพื้นที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านสร้างโงนแล้วเราก็ได้รู้ว่าจะอนุรักษ์หวงแหนยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆครับครับครับผมในรูปแบบกิจกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากที่น้องบาสได้แลกเปลี่ยนกับเรานะครับต่อไปเราจะพูดคุยกับน้องนุ้ยและน้องตาดำนะครับอยากจะถามน้องนุ้ยกับน้องตาดำว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับสิ่งที่ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1. ความเป็นผู้นำ
2ความสนุก3ความซื่อสัตย์4ความพยายาม5ความอดทน6ความมีไหวพริบปฏิภาณ7ความรู้เป็นต้นค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูได้ความสนุกความรู้ความมีน้ำใจแล้วก็ความเสียสละค่ะครับผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่กับน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งเรื่องการเสียสละหรือว่าความกล้าการแสดงออกแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอยากจะถามน้องๆทุกคนเลยนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องบาสครับผมอย่างแรกนี่เลยนะครับสนุกมากครับที่จะได้ลงมาทำกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจชุมชนวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนความสนุกมากครับอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านที่นอนดูโทรทัศน์นอนเล่น Facebook เล่นเกมอะไรต่างๆนะครับลองมาทำแบบนี้ดูครับสนุกครับไม่มีเบื่อครับขอบคุณครับสำหรับหนูก็ฝากให้เพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมดีกว่าดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านติดเกมติดเฟซไม่ดีต้องเล่นกิจกรรมค่ะถึงจะทำให้จิตใจเรามีแต่ความสุขและความร่าเริงค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็อยากฝากให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมเยอะๆค่ะเพราะว่าทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิตนะคะและการเข้าร่วมค่ายก็ฝึกให้เราอยู่ร่วมกันได้ค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ได้นะคะสิ่งที่ได้จากการเข้าค่ายนะคะสิ่งที่ได้ทุกคนอาจจะตอบว่าสิ่งที่ได้ก็คือความรู้ความสุขแต่สิ่งที่ได้มันคือมันมากกว่าความรู้นั่นก็คือความสุขความสนุกการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันความเสียสละการอยู่ร่วมการทำงานเป็นทีมนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับได้มาฟังความรู้สึกของน้องๆแล้วนะครับส่วนใหญ่ต่างบอกว่าได้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่มันหลากหลายออกไปอีกทีนึงนะครับจากการเรียนในห้องเรียนนะครับครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้น้องๆนะครับฝากถึงกับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าอยากให้เขาทำอะไรอยากให้เขามาร่วมกิจกรรมด้วยไหมว่ากิจกรรมของเราสนุกมีความรู้อยากให้น้องๆลองฝากดูนะครับเริ่มจากน้องรุ่นเลยครับค่ะอยากจะฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะคะการมาทำกิจกรรมแบบนี้การมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนลงชุมชนศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วก็เรียนรู้จากป่าชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่มันทำให้เราได้มีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านซึ่งทุกวันนี้พวกเราอาจจะหลงลืมท่านก็ได้นะคะขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆนะคะลองลงชุมชนแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็อยากฝากให้เพื่อนๆมาเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆค่ะเพราะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมจะทำให้เราได้เพื่อนใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีและก็ได้ความรู้ความสนุกค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีและถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรทำก็หาเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมดีกว่าอยู่ที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะครับ
สำหรับผมนะครับการได้มาเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะครับการเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเราควรออกมาเรียนรู้อยู่ข้างนอกอยู่แบบเรียนรู้แบบชุมชนวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆนะครับครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยากมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับมาได้ครับที่สถาบันสืบสารเยาวชนนะครับที่สำโรงของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณครับครับผมจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้องๆนะครับจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเราจะเห็นภาพกว้างๆใหญ่ๆเลยนะครับว่าความเป็นรากเหง้าความเป็นท้องถิ่นความเป็นภูมิปัญญาหรือความเป็นวัฒนธรรมของเราเองเนี่ยหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็สืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปนะครับอย่างเช่นเรื่องภาษาอันนี้สำคัญนะครับอาจจะมีภาษาทางการหรืออะไรมาก็ตามแต่ว่าเราก็ยังมีภาษาเป็นของตัวเองภาษาเขมรภาษาสวยภาษาเยอหรือว่าภาษามอญล้วนแต่เป็นสิ่งดั้งเดิมสิ่งที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์นะครับเพราะว่านอกจากภาษาหลักแล้วทั่วทั้งโลกย่อมมีภาษาถิ่นเป็นของที่อยู่คู่กับพื้นถิ่นของตัวเองเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีรากเหง้ามีความดั้งเดิมมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากไหนจะเชื่อมถึงเรื่องการโยกย้ายต่างชาติพันธุ์เลยนะครับอาจจะเป็นดูเรื่องใหญ่ไปนะครับแล้วก็การที่น้องๆได้มาเรียนนอกจากว่าจะได้เรียนรู้ความเป็นวัฒนธรรมความเป็นรากเหง้าแล้วน้องๆยังได้พัฒนาการทำงานของตัวเองทั้งในเรื่องทักษะการเป็นผู้นำอย่างที่น้องบาสหรือว่าน้องโรสได้พูดไปว่ามีทั้งความเสียสละความกล้าที่จะพูดความกล้าที่จะแสดงออกความกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อนำมาปรับใช้ในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองนะครับครับรายการคุยเฟื่องเรื่องสื่อเด็กนะครับในครั้งนี้คงจะไม่สามารถดำเนินหากขาดผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าและประชาชนในพื้นที่นะครับก็คือพี่น้องชาวบ้านบ้านสร้างโงนตำบลหนองไฮอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและที่สำคัญก็ขาดไม่ได้ก็คือน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมนะครับจากการอนุเคราะห์และการทำงานของพี่ๆสถาบันนะครับพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆผมเจนรงวงจิตนะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องสื่อเด็กตอนห้องเรียนของฉันคือชุมชนก็ขอจบรายการลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ